China Communications Construction Company ได้เริ่มงานขุดเจาะอุโมงค์เกนติ้งระยะทาง16กิโลเมตรในโครงการทางรถไฟสายชายฝั่งตะวันออกของมาเลเซียโดยใช้เครื่องเจาะอุโมงค์ที่ผลิตในจีน2เครื่องอุโมงค์เกนติ้งตั้งอยู่ในพื้นที่ภูเขาในรัฐปะหังของมาเลเซียสภาพทางธรณีวิทยาส่วนใหญ่เป็นหินแกรนิตหินชีสฟิลไล์และหินชนวนเครื่องเจาะอุโมงค์นี้ถูกออกแบบให้เหมาะกับสภาพหิน โดยในหนึ่งเดือนสามารถขุดเจาะอุโมงค์ได้สูงสุดเป็นระยะทางเ0 0เมตรการก่อสร้างทางรถไฟสายไทยฝั่งตะวันออก ECRL เป็นส่วนหนึ่งในโครงการ1แถบ1เส้นทางระหว่างจีนกับมาเลเซียระยะทางรวม665กิโลเมตรเริ่มจากท่าเรือแคลงศูนย์กลางการขนส่งที่ใหญ่ที่สุดข้ามไปยังรัฐกลันตันทางตะวันออกเฉียงเหนือของมาเลเซียคาดว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จในปี2569หรืออีก4ปีข้างหน้า